มีพี่มีพี่ยานีและมีพี่น้อยแต่ก็ต้องรวมตัวกันของนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธาในเทศนานะครับเพื่อที่แท้จริงนะครับฝ่าประเมินเก็บข้าวอ๋อไอที่มีลายเนี่ยนะครับตานะครับแต่ละท่านนะจะมีป้ายชื่อนะครับสามารถทักทายกันได้นะครับนะตามชื่อนะฮะที่ติดไว้นะครับเข้าไปในห้องเราอาจจะพบกันเคยเห็นกันในชาติก่อนมาก็ได้นะครับผมชื่อเหมือนกันทุกปีเลยเนี่ยแน่ๆเนี่ย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 ไม่ใช่ได้เหมือนกันด้วยนะกัตนาไปได้ครับทุกอย่างไม่ใช่บังเอิญนะครับทุกอย่างมีเหตุปัจจัยต้องไปดีไมล์หน่อยพี่มีเบอร์ป่ะเบอร์นี่ฝนตกนะครับนะครับวันนี้มีแดดร้อนนะครับจนตกนะครับโอกาสดีนะครับที่ได้ทำความลำบากให้ที่ปลูกและพวกเรานะครับตั้งใจมาเนี่ยครั้งหนูเหรอหลายครั้งแล้วก็ขอเมตตาพระอาจารย์ได้กล่าวนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะฮะเกี่ยวกับการละจาคะและการเข้ามาเยี่ยมเยียนสำนักสักยะปุริยะครับกราบนมัสการครับก็ตั้งใจนะเพราะว่าโอกาสเวลาที่พวกเราได้มาร่วมกันในวันนี้รู้สึกมีความอบอุ่นมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าพวกเรานี้มีจิตศรัทธาศรัทธานั้นเรียกว่าศรัทธาสัมปทาศรัทธาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความเชื่อในการตรัสรู้เพราะเหตุนั้นเหตุที่พระศาสดาทรงตรัสรู้แล้วก็เป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสทีนี้เราก็มาสดับในคำตถาคตพร้อมเพียงกันวันนี้เป็นวันที่หลังจากออกพรรษาแล้วตามปกติแล้วก็จะมีงานเกี่ยวกับเรื่องการถวายมหาสังฆทานหรือจะถวายทานหรือว่าถวายผ้าเป็นผ้ากฐินผ้ากฐินตามหลักอริยวินัยที่ทางวัดนาประพงศ์ได้ทำไปแล้วแต่วันนี้เราก็มาลองดูว่าในช่วงที่ออกพรรษาพระศาสดาทรงได้ตรัสไว้ในช่วงที่เสด็จนิเวศในเวรัญชพรามครั้งนั้นปรณาพรรษาแล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระอานนท์มารับสั่งว่าดูก่อนอานนท์พระตถาคตทั้งหลายยังไม่ได้บอกลาผู้ที่นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาแล้วจะไม่หลีกไปสู่ที่จาริกในชนบทข้อนี้เป็นประเพณีของตถาคตทั้งหลายมาแล้วก็ไปกันตั้งแต่สมัยพุทธกาลเถิดอานนท์เราจะบอกลาเวรัญชพรามในขณะที่กำลังจะบอกลาเวรัญชพรามหลังจากที่ออกพรรษาแล้วท่านพระอานนท์ได้ทูลสนองพระดำรัสพระพุทธดำรัสว่าเป็นดังรับสั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกแล้วได้ถือบาตรจีวรมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมถะเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่นิเวศของเวรัญชพรามครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาที่เขาจัดถวายทันใดนั้นเวรัญชพรามดำเนินเข้าไปสู่ที่ประทับคันแล้วได้กราบทูลบังคมถวายบังคมแล้วนั่งเฝ้าณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระองค์ได้รับสั่งว่าดูก่อนพรามเราเป็นผู้อันท่านนิมนต์อยู่จำพรรษาแล้วเราขอบอกลาท่านเราปรารถนาจะหลีกไปสู่ที่จาริกในชนบทเวรัญ